าวน้อยคนต่อไปของเราเธอมาพร้อมกับความคิดดีและมีความกตัญญูเป็นเลิศแถมเสียงร้องของเธอก็ดีไม่แพ้กันค่ะพร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะคุณพ่อทำเต็มที่นะครับลูกป้าจะเอาใจช่วยนะแล้วเราจะเอา3,000ไปฝากแม่นะครับโอเคขอให้กำลังใจหน่อยไปทำให้ดีที่สุดค่ะเร็วสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงขวัญข้าวทิพย์พันศิริชื่อเล่นชื่อน้องฟางอายุ9ปีชื่อจริงขวัญข้าวชื่อเล่นชื่อฟางค่ะโอ้เพราะจังเลยเดินทางมายังไงลูกเนี่ยใช้เงินเปิดหมวกมาซื้อตั๋วรถไฟค่ะโอ้แล้วมากับใครมากี่คนลูกมากับพ่อคนเดียวค่ะอ๋อใช้เงินเปิดหมวกหนูไปร้องเพลงเปิดหมวกค่ะที่ไหนร้องเปิดหมวกที่ไหนลูกที่ตลาดนัดค่ะตลาดนัดอะไรลูกวันจันทร์นะคะครับไม่ชื่อตลาดนัดแต่หนูไปเปิดหมวกอะชื่อตลาดว่าอะไรก็ตลาดนัดวันจันทร์นะคะอ๋อครับผมออกเคลียร์ครับหมายถึงก็ตลาดนัดวันจันทร์มีคนเขาเอาเงินมาใส่หมวกเราเวลาเราร้องเพลงก็เก็บเป็นค่ารถนั่งรถไฟมากับคุณพ่อค่ะโอ้โหพยายามหน้าดูเลยแล้วตอนนี้หนูร้องเพลงอยู่ที่ไหนบ้างอะลูกเปิดหมวกที่ไหนบ้างที่ตลาดนัดถนนคนเดินแล้วก็กาดมารินค่ะแล้วก็ตลาดนัดวันจันทร์ด้วย สามที่เลยแล้วทำไมอยากมาประกวดนะความจริงอยู่ตรงนู้นก็มีรายได้ไม่ใช่เหรอลูกอยากช่วยพ่อแม่จ่ายหนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูเป็นหนี้เพราะเอาเงินมาลงทุนค่ะตอนนี้ครอบครัวค่อนข้างลำบากค่ะหนูก็เลยช่วยพ่อแม่โดยการร้องเพลงที่ตลาดนัดค่ะเพราะหนูคิดว่าการร้องเพลงจะช่วยคุณพ่อกับคุณแม่ได้ในตอนนี้ค่ะพอหนูได้เงินมาหนูก็เอาให้พ่อแม่ของหนูเลยค่ะหนูเห็นพ่อแม่เหนื่อยมากๆแล้วหนูก็เลยอยากช่วยพ่อแม่ค่ะก็ดีใจค่ะที่ช่วยพ่อแม่ได้ค่ะที่หนูมาประกวดเพราะว่าหนูอยากให้คนจำได้ค่ะและอยากให้มีคนมาจ้างหนูไปร้องเพลงค่ะหนูรักพ่อแม่นะคะสักวันหนูต้องเลี้ยงดูพ่อและแม่ให้ได้เลยค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับหัวใจทศกัณฐ์ค่ะมาขอดนตรีครับหนูก็ไม่รู้สึกโกรธค่ะที่พ่อแม่หนูเป็นหนี้ค่ะเพราะว่าหนูรู้ค่ะว่าเขาเอาเงินมาเลี้ยงหนูค่ะเมื่อรักกันก็ชื่อเมื่อรักคืนก็ช้ำเจ็บทุกทีปวดเหมือนโดนยาสั่งแต่ฉันยังไม่หนีสู้อดสู้ทนรักจนป่านนี้เรื่องเจ็บประดีมีทุกเวลาเจ็บเพราะคนหน้าใสรูปสุดงามสมสังคมคลั่งไคล้แต่น่าเสียดายใจทศกัณฐ์ฟังร้องเพลงนี้ได้เท่ดีอ่ะเท่เลยแหละหนูมาถูกทางแล้วลูกฝึกร้องเยอะๆนะลูกนะขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จและขอให้มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยการช่วยเหลือพ่อแม่ในการเป็นหนี้ขอให้หนูประสบความสำเร็จทุกด้านลูกโชคดีครับ
ขอบคุณค่ะคุณฟางฟางลูกประสูติถามหน่อยลูกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหนูไปทำงานกี่วันลูก6ค่ะโอ้ย6วันเนี่ยลูกนี่ประสูติกำลังมองว่าคือฟางเป็นคนร้องเพลงเก่งนะลูกนะคือทำเป็นหมดรู้หมดเลยทุกอย่างแต่เหมือนคือด้วยวัยของเราอะลูกมันเป็นเรื่องที่ดีนะลูกกับการที่เราได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วยแบ่งเบาช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวของพ่อแม่แต่ว่าตรงนี้ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นิดนึงเพราะว่าเหมือนน้องตรำงานค่อนข้างเยอะนะน่าจะมีเวลาพักมากกว่านี้พักผ่อนมากกว่านี้อันนี้นี่ด้วยความห่วงใยนะลูกนะยังไงก็ดูแลตัวเองนะเรื่องความเก่งหนูเก่งอยู่แล้วลูกค่ะขอบคุณค่ะในบรรดาหลายคนที่มาไม้ทองคำไม่ว่าจะเป็นไม้ผู้ใหญ่หรือไม้เด็กครูว่าชีวิตของน้องฟางเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องน่าชื่นชมแล้วก็ประทับใจในความตั้งใจที่บอกว่าไปเปิดหมวกเพื่อหาเงินมาเป็นค่ารถค่าเดินทางนี่เชื่อเลยนะลูกเพราะฟังจากแก้วเสียงของหนูก็แสดงว่าหนูใช้เสียงในการร้องเพลงนี่ก็อย่างที่หนูบอกสัปดาห์หนึ่งมี7วันแต่หนูร้องไป6วันถือว่าหนักมากลูกสำหรับเด็กใบนี้แต่ก็คงมีเหตุผลหลายอย่างอันนี้เข้าใจได้นะลูกการร้องเพลงนี่มันจะมีจุดชี้วัดอยู่ปลายทางมันจริงคือร้องเพราะกับร้องเก่งร้องเก่งนี่เป็นเครื่องมือในการที่จะนำไปสู่คำว่าร้องเพราะวันนี้ถ้าตั้งคำถามว่าน้องฟางร้องเพราะกับร้องเก่งอย่างไหนจะได้คะแนนมากกว่ากันจากครูครูจะให้คะแนนการร้องเก่งลูกทำไมถึงบอกว่าร้องเก่ง1หัวใจหนูนิ่ง2หนูแม่นยำจังหวะ3เก็บรายละเอียดของเพลงได้หมดทักษะแบบไหนที่ผู้ใหญ่ทำหนูแทบจะทำได้หมดวันนี้ร้องเก่งแต่ยังไม่ค่อยเพราะลูกแต่ยังไงก็ตามหนูเป็นอีกคนหนึ่งที่ครูต้องจดจำน่ารักมากลูกขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณค่ะพร้อมกันเลยครับครับผ่านครับขอบคุณค่ะจบไปอีกหนึ่งคนกับสาวน้อยเสียงดียอดกตัญญูจนกรรมการก็ต่างชื่นชมและให้คำแนะนำเป็นที่เรียบร้อยที่เหลืออีกหน่อยก็แค่รอดูวันที่หนูจะได้ประสบความสำเร็จแล้วล่ะค่ะน้องฟาง